ยากบ้างน้อยบ้างง่ายบ้างก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าใจเราสามารถวาดได้นะครับเห็นไหมครับหลังจะมีคนลำตรงนี้หน่อยเอาตัวคนพอแล้วนะพอไหมพอไหมลูกหลังนี้ก็จะทำพื้นนะครับการเก็บรายละเอียดเห็นไหมลูกดูการเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับนี่คือการเน้นเห็นไหมครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมครับตอนนี้ดูนะครับเราก็จะทำพื้นหลังนะครับขึ้นหลังเราก็จะใส่เป็นเส้นเช่นยกทับออกมากลางทะเลดูนะครับเห็นครับดูการใส่ภาพประกอบด้านหลังการแรงเงาภูเขาด้านหลังนะครับพี่ไทยขอดูหน่อยได้ไหมลูกเอามาให้คุยชัดดูตรงนี้เลยลูกมาจะได้บอกวิธีแก้ไขให้ลูกมาขึ้นมานี่ได้ลูกมาโอ้ลูกไทยเขียนสวยนี่ของลูกไทยนะครับลูกไทยใช้ได้ลูกเพียงแต่ว่าเพิ่มตรงนี้เห็นไหมลูกนะครับนี่คือการเพิ่มแขนถูกไหมครับมือสวยแล้วลูกแต่ว่าต้องให้มันออกมาอีกหน่อยเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมลูกนะใช้ได้ลูกลูกไทยต่อไปครับโชว์ต่อไปมีใครโชว์ไหมเอามาลูกมาโชว์ต่อไปนะเด็กๆที่จะสามารถเข้าไปดูผลงานของเพื่อนๆได้นะครับหรือจะส่งภาพที่เราวาดวันนี้นะครับส่งไปให้ใน Facebook ของคุณครูนิทัศน์พิมพ์คำว่าสีสันทัศนศิลป์โรงเรียนวังไกลกังวลนะครับแล้วก็ส่งภาพที่เราวาดวันนี้ไปลงในเฟซเพื่อให้เพื่อนๆได้ร่วมกันดูร่วมกันชื่นชมความสามารถของตัวเด็กๆเองนะครับสวยไม่สวยวันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเรากำลังฝึกหัดนะครับฝึกหัดในการวาดอย่างไรให้เกิดความสวยงามมาดูการเก็บรายละเอียดกันต่อครับนะครับอันนี้เป็นทุ่งโล่งๆนะครับนี่เป็นทุ่งโล่งๆทีนี้เราจะใส่ไงให้เห็นก้อนเมฆด้วยนะครับเราถ้าทำก้อนเมฆลายไทยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก้อนเมฆก้อนเมฆด้วยนะครับ3ก้อนพอเห็นไหมล่ะการเขียนการทำพื้นด้านล่างนะครับเงาการตกแต่งนะครับการตกแต่งพื้นนะครับให้เกิดความสวยงามวันนี้เด็กๆวาดสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเรากำลังฝึกหัดนะครับในการเรียนรู้เรื่องราวของการฝึกหัดนะครับวาดภาพนะครับที่เป็นศิลปะและก็มรดกวัฒนธรรมของไทยเรานะครับนั่นคือการแสดงโขนนะหลายคนสงสัยทำไมครูทัศน์ต้องเลือกภาพนี้มาด้วยนะครับเพราะคุณครูทัศน์อยากให้เด็กๆได้หัดขึ้นลักษณะโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงนะครับว่าลักษณะตัวคนนั้นเขียนอย่างไรเราเขียนได้ไม่ยากอย่างที่คิด
นะครับสมมติคุณครูท่านจะเพิ่มนะครับเพิ่มพื้นนะครับพื้นตรงนี้นะครับเพิ่มพื้นเป็นต้นหญ้ามั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะครับอันนี้ให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเครื่องแต่งกายนะครับเห็นไหมครับการใส่ลายลงไปครับเพื่อให้เกิดรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปการแสดงโขนนะครับตอนพระรามศึกกุมภกันนะครับระหว่างยักษ์กับพระลักษมณ์รามนะครับกับพระรามลักรามเหรอลูกพระลักษมณ์กับพระรามนะลูกนะเอาใครจะโชว์เหลือเวลาไม่กี่นาทีเชิญเอามาจะได้วิจารณ์เชิญครับเชิญใครที่อยากจะโชว์อันนั้นนะลูกเขียนเสร็จยังลูกหนูจ๋าเขียนเสร็จยังคะของใครมาโชว์ได้เลยลูกมีเวลาวันนี้เราเขียนแบบไม่ยากอย่างที่คิดมีใครโชว์ไหมลูกช่วงอยากมาโชว์เชิญทำไมอะลูกมันสวยกว่าที่เราคิดใช่ไหมลูกหรือว่าเละกว่าที่เราคิดเละกว่าด้วยนะเสร็จไหมลูกด้านนั้นเสร็จไหมลูกใจเย็นหรอกใจเย็นภาพนี้ใครเอายกมือโอ้โหยกกันพุบพับไม่กลัวเหม็นจักรแลเลยเอาให้คนนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะเคยได้ไปยังลูกเคยได้ยังเอามือลงมือลงมือลงลงลงคนนี้เคยได้ยังเคยได้แล้วใช่ไหมคนนี้ไม่เคยได้ใช่ไหมนั่นเดี๋ยวหนูมาเอาไปชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะฮะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะเพลงเหรอลูกอ๋อเพลงนะวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์นะครับเด็กๆก็คงจะเห็นแล้วว่าการวาดภาพเนี่ยมันก็จะมีทั้งยากและก็ง่ายนะครับตามแต่ที่รูปภาพที่ครูท่านจะพยายามเลือกมาให้มันสอดคล้องกันให้เด็กๆได้ฝึกวาดกันเด็กๆบางคนจะตกใจบอกโอ้โหทำไมภาพยากจังเรื่องนี้จะเขียนได้เหรอนะครับตราบใดที่เรายังไม่ลงมือวาดและเราจะรู้ไหมครับว่าภาพนั้นมันวาดง่ายหรือยากนะครับเราก็ต้องมีการฝึกหัดแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดตั้งแต่ตอนนี้แล้วจะไปฝึกหัดตอนไหนครับก็ต้องฝึกหัดตั้งแต่ตอนป.4ใช่ไหมครับเวลาเราวาดภาพคนภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าควรจะขึ้นด้านไหนก่อนลักษณะไหนก่อนนะครับหรือขึ้นเป็นท่าทางการวาดไม่กดดินสอแรง2ไม่ใช้ยางลบพร่ำเพื่อการใช้ยางลบเวลาลบเนี่ยมันทำให้ภาพเสียเห็นเป็นรอยดำๆทำให้เราเสียสมาธิฉะนั้นเวลาจับดินสอกดเบาๆไม่ต้องกดแรงและภาพก็จะออกมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะศิลป์และก็วัฒนธรรมนะครับโดยคุณครูทัศน์ได้หยิบเรื่องราวของการแสดงโขนมาให้เด็กๆได้ดูกันว่านี่คือศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติไทยเรานะครับที่ถือว่าหาดูได้ยากอยู่ทุกวันนี้นะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันร่วมกันอนุรักษ์นะครับในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมนะครับสัปดาห์หน้านะครับให้เด็กๆ เตรียมดินสอดำกระดาษสีต่างๆนะครับรู้จักกระดาษสีต่างๆไหมครับไม่ต้องซื้อนะครับไปเก็บๆเอานะซื้อแล้วมันเปลืองนะครับเตรียมกรรไกรกาวกระดาษ A4 จำได้ไหมครับมีกาวกรรไกรนะครับเอาเป็นกระดาษสีอย่างแข็งหน่อยดีไหมไม่เอาดีกว่าเอาอย่างบางอะดีแล้วลูกจริงๆแล้วครูท่านต้องการจะทำเป็นภาพสามมิตินะคือเราจะกระดาษมาตัดเป็นตัวละครต่างๆแล้วก็วางเรียงกันเอาแข็งหน่อยดีไหมเอาไปหาเศษแข็งๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องซื้อนะปลายทางไม่ต้องซื้อนะไปหามาในโรงเรียนมีกระดาษสีแข็งๆนะโอ้ไม่ต้องมาลื้อของครูนิทัศน์นะกระดาษบางก็ได้ลูกไม่จำเป็นต้องกระดาษแข็งก็ลูกก็บางก็ได้นะแล้วเดี๋ยวมาตัดวิธีทำเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์ก็คงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากประดม